ก็นั่งศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงนี้ก็เป็นช่วงในพรรษาก็ฟ้าฝนก็ลงมาก็คงระมัดระวังเรื่อง เราอยู่ป่าพวกแมลงมันมดโดยเฉพาะที่วัดธรรมไปมาก็ปรากฏว่าพวกแมงป่องตะเข็บตะขาบงูงิ้วนะคนก็ระมัดระวังกันพอเราเป็นทำเป็นบ้านดินที่นี่ก็คงจะไม่มากนะทีนี้ทางเสียงมันยังไงก็ตามที่ทำที่ท่านใช้เสียงก็ปรากฏว่าในช่วงของการใช้ไม่ชัดซื้อเครื่องเสียงใหม่มาก็ไม่อยากทดลองใช้มันดังเกินไปใช้เครื่องภายในในช่วงที่แล้วมาก็มีการเก็บอารมณ์กันเป็นระยะหนึ่งก็จากช่วงนี้ไปก็สลับกันเพื่อที่จะได้อยู่ข้างนอกบ้างข้างในบ้างเพื่อความสมดุลถ้าเราเก็บอารมณ์ยาวเกินไปก็จิตเราก็จะอ่อนเพราะว่ามันไม่ได้รับธาตุแห่งธรรมครบถ้วนทุกอย่างก็มีการปรับให้เกิดความสมดุลเหมือนมีดเราเผาไฟร้อนแล้วก็เอามาชุบชุบพอมันเย็นแล้วก็มาเผาใหม่แล้วก็มาตีเป้าหมายก็เพื่อที่จะทำเหล็กให้เป็นมีดการที่เราเข้าเก็บอารมณ์เข้มเหมือนกับเผาเหล็กเวลาเราออกมามันก็เหลือเอาเหล็กมาชุบแล้วก็ในช่วงที่เราออกมาชุบแล้วก็ฝึกในช่วงฝึกเหมือนตีมีดนะฝึกหลายๆอย่างฝึกความอดทนฝึกความเข้มแข็งฝึกความอดทนต่อ ความคิดต่อความอยากต่างๆแต่ถ้าเราเข้าเก็บปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่มีการฝึกฝนก็เหมือนเราเอาเหล็กไปเผาไฟเฉยๆแต่ไม่มีการตีมีดมันก็เหล็กก็เป็นมีดไม่ได้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับในช่างหม้อทำกับหม้อถ้าหากว่าเจ้าดินมาทำหม้อนะมันอยากก็ต้องเอามาทุบมาแช่น้ำมากันมากรองเอาดินละเอียดพอละเอียดแล้วก็เอามาปั้นก็ต้องมานวดนวดก่อนแล้วก็ปั้นเพื่อมันเข้ากันนี่จิตของเราก็เหมือนกันตามที่เราไม่ได้ฝึกฝนมามันก็เหมือนเป็นจิตที่ดิบๆเรียกว่าสัญชาตญาณไอ้ตัวสัญชาตญาณมันก็คือเป็นวัตถุดิบนั่นเองเพราะคนทุกคนที่เกิดมาก็มีวัตถุดิบติดตัวมาคือสัญชาตญาณแต่ในการที่จะเปลี่ยนสัญชาตญาณเหมือนเหล็กแหนบเหล็กอะไรทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหล็กธรรมดานี่ให้เป็นมีดเป็นอาวุธมันก็ต้องมาดัดแปลงมาแต่งมาเผามาหลอมนะหรือแร่ธาตุทั่วไปก็มาเผามาหลอมมากลั่นมากรองให้มันเป็นธาตุแท้ธาตุล้วนๆของมันเพราะในส่วนที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมันปนปลอมหลายๆอย่างนะทีนี้จิตเราก็เหมือนกันในช่วงที่มันเป็นสัญชาตญาณอยู่เนี่ยมันก็ปนปลอมหลายๆอย่างปนกันเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานราคะโทสะโมหะปนกันเราก็ใช้ไม่สะดวกใช้ไม่ทนใช้ไม่ได้ผลเหมือนกับเอาเหล็กสมัยคนสมัยก่อนเอาเหล็กมาทำมีดหรือจะเอาหินเอาอะไรมาทำแทนมีดเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนั่นแหละแต่พอเรามีการผลิตเครื่องมือใช้อาวุธใช้การทำอะไรมันก็สะดวกแล้วก็ได้รูปได้ลายลักษณะจิตชีวิตจิตใจเราก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะทีนี้ว่าเราจะมีการฝึกฝนที่
ป็นหรือไม่เป็นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้หลักเอาไว้โดยใช้หลักคือว่าฝึกฝนนะฝึกปฏิบัติในการฝึกฝนนี่ท่านก็มีหลักอยู่3หลักแค่นั้นเองหลักศีลหลักสมาธิหลักปัญญาในส่วนที่จะทำให้กายวาจาใจให้มันหายดิบหายเถื่อนหรือหายเป็นความแข็งกระด้างให้มันนุ่มอ่อนโยนก็ใช้ศีลมาเป็นตัวหลอมตัวหล่อตัวดัดตัวแปลงจิตของเราที่มันแข็งกระด้างหรือไม่เป็นหมดเป็นหมู่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเอามารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันก็ต้องใช้สมาธินะแล้วก็จิตของเราที่มันไม่สดไม่ใสไม่แหลมไม่คมมันยังขุ่นมัวชัดใสอยู่ก็ใช้ปัญญาเข้ามาปรับแก้ก็ใช้เครื่องมือ3อย่างทีเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาเนี่ยเข้ามาใช้ดังนั้นเราก็มีการฝึกฝนเกิดขึ้นคนที่มีการฝึกฝนแล้วจะถ้าบอกจากปุถุชนมาเป็นอริยชนหรืออริยชนอริยชนเป็นชนสิวิไลเป็นอริยธรรมมีอริยธรรมทีนี้คนชาวพุทธของเราต้องการที่เป็นอริยบุคคลนะต้องการเป็นอริยบุคคลคือให้พัฒนาขึ้นมาจากเดิมเสมือนแร่ธาตุแร่ทองคำที่มันติดอยู่กับแร่ธาตุต่างๆปนหินปนดินปนทรายนี่เอามาสกัดมาหลอมมาหล่อให้เป็นแยกออกมาจากธาตุเหล่านั้นให้เป็นทองคำล้วนๆเพื่อที่จะไม่แปรเปลี่ยนไปได้ง่ายจิตของเราที่มันปนปอมด้วยธาตุต่างๆธาตุราคะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุอกุศลธาตุบาปธาตุบุญอะไรต่างๆปนกันแล้วก็แยกออกมาคัดแยกออกมาโดยการใช้หลักของสตินะสติเป็นตัวคัดแยกก็ถึงแม้จะยากก็ต้องทำมาเองสังเกตหลายๆคนที่ได้ฝึกคนมาเนี่ยการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมสักอย่างหนึ่งที่เราเคยติดเนี่ยให้มันหายไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายบางอย่างต้องใช้เวลานานมากมาสังเกตพระเวลาท่านเดินพระหนุ่มหลายองค์ถ้าเดินก็จะลงเท้าตึง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 ทีนี้เราก็จะไปบอกให้ท่านเปลี่ยนว่าให้เดินเบาอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปได้สักพักพอลืมตัวมันก็หมดไปเหมือนเดิมเพราะยังไม่ง่ายเลยนะบางคนแก้ตั้งหลายปีคือถ้าให้คนอื่นแก้เราเนี่ยเราไม่สามารถจะถ้าจะว่าไปก็ไม่สามารถจะแก้ได้เตือนแต่ก็เป็นปัญหาว่าแก้ไม่ถูกจังหวะหรือเตือนไม่ถูกจังหวะก็เกิดปัญหาปฏิฆะหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาแต่เราก็ให้ฝึกฝนเรื่องสติสมาธิปัญญาขึ้นมาให้คนนั้นให้เราซะก่อนเพราะเราเกิดสติสมาธิขึ้นมาปัญญาขึ้นมาก็จะเห็นแม้ความสร้างความเป็นช่างขึ้นมาในตัวเราเองในที่สุดเราก็จะออกแบบในส่วนที่เราไม่พึงพอใจในตัวเองในจุดไหนแล้วก็สามารถที่ตกแต่งได้ออกแบบชีวิตของเราใหม่หลวงพ่อเทียนใช้คำว่าจิตมันเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปจากที่เคยเดินหนักก็เป็นเดินเบาจากเคยพูดเร็วก็พูดช้าจากการพูดไม่เป็นภาษาก็เป็นจังหวะจากโกนจากการที่กระดกกระเดกก็เรียบร้อยนุ่มนวลขึ้นชีวิตมันเปลี่ยนไปจากการวิตกกังวลคิดมากก็กลายเป็นคนที่มีความคิดเป็นระเบียบไม่วิตกกังวลง่ายๆซึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตถึงจะได้รูปได้เหลี่ยมได้ชีวิตที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราไม่มีความพยายามชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันดังนั้นการเจริญสติจึงจะทำให้เราเป็นคนธรรมดาให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาก็โดยการฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัตินะ